ปิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพ True Corporation กลุ่มบริษัทกัฟธนาคาร CIMB ไทยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะข่าววันนี้ก็อาจยังต้องจับตาเรื่องของกรีซจะมีการประชุมรัฐสภาว่าจะรับข้อเสนอของ EU หรือไม่ใช่ค่ะจะมีท่าทีอย่างไรกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะหลายๆคนก็คาดหวังนะคะว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นบรรลุเรียบร้อยแล้วก็น่าจะคลี่ไขนะคะแก้ไขในเรื่องของความวิตกกังวลกรณีที่กังวลว่ากรีซนั้นอาจจะผิดนัดชำระหนี้หรือว่าประสบภาวะล้มละลายจนกระทั่งต้องออกจากยูโรโซนไปนะคะในขณะที่ล่าสุดนะคะวันนี้ต้องจับตามองกันเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าทางด้านของรัฐสภาของกรีซนั้นจะมีการลงมติว่าจะรับร่างกฎหมายใหม่ที่เป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นที่จับตามองเพราะว่าพรรคร่วมรัฐบาลนะคะได้มีการออกมาปฏิเสธเพราะว่าพรรคร่วมรัฐบาล2พรรคเนี่ยยืนยันว่ายังคงสนับสนุนมาตรการรัดเข็มขัดดังนั้นค่ะประเด็นดังกล่าวนั้นจึงต้องจับตามองนะคะว่าในช่วงสักค่ำคืนวันนี้เนี่ยผลการลงมตินั้นจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องลุ้นกันต่อด้วยว่าทางด้านของ EC นั้นนะคะรอผลนี้แล้วจะอนุมัติเงินช่วยเหลือในรอบที่3นะคะมูลค่า 8.6 หมื่นล้านยูโรหรือไม่นะคะและในกรณีนึงที่อาจจะต้องติดตามกันต่อเนื่องก็คือวันพรุ่งนี้ทางด้านของกรีซเองนั้นได้ขยายระยะเวลา Capital Control หรือว่าการควบคุมการปิดสถาบันการเงินต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เงินทุนไหลออกนะคะประเด็นดังกล่าวนั้นจับตากันว่าในวันพรุ่งนี้ถ้าหากว่ามีการเปิดจริงๆแล้วธนาคารของกรีซนั้นจะรองรับการที่ประชาชนอาจจะต้องแห่ไปถอนเงินรับไหวหรือไม่นะคะเพราะว่าณปัจจุบันนี้ถือว่าขาดสภาพคล่องค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีความคิดเห็นที่ส่งออกมาอีกหลากหลายความคิดเห็นเลยทีเดียวนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอเมริกานั้นก็มีการเปิดเผยออกมาเช่นเดียวกันค่อนข้างดีเลยรายได้นะคะของประชากรของอเมริกันเนี่ยนะคะถือว่าปรับตัวดีขึ้น 2.5% ค่ะดีขึ้นในรอบ2ปีที่ผ่านมาในขณะที่ราคาบ้านนั้นก็ขยับตัวสูงขึ้น 3.5% นะคะสูงสุดในรอบปีประเด็นเหล่านี้ส่งผลสนับสนุนทำให้ทิศทางของมุมมองการจับตาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐนั้นยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าน่าจะรู้ผลกันในวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนใครนะคะที่ติดตามเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นจีนในช่วงระยะเวลาที่ผันผวนที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นปัจจัยกดดันปัจจัยหนึ่งต่อทิศทางของมูลค่ากองทุนนะคะหรือว่าการลงทุนในตลาดหุ้นจีนด้วยนะคะดังนั้นเราจะไปตรวจสอบกันค่ะว่ามันจะมีแนวโน้มความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนะคะไปพูดคุยกันค่ะจากทางด้านของคุณธนวัฒน์ปัจฉิมกุลนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่างประเทศจาก DBS Vickers ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณธนวัฒน์คะครับสวัสดีครับค่ะจากการประเมินทิศทางของการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นจีนถือว่าปรับตัวค่อนข้างจะแรงในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ว่ามันก็มีโอกาสในเรื่องของการลงทุนแฝงอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็พูดตรงๆว่านักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยเริ่มมีความกลัวในการลงทุนในตลาดจีนนะครับของตัวเองก็เป็นกังวลเหมือนกันนะครับคือตลาดเนี่ยปรับตัวค่อนข้างหนักแล้วก็เร็วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เหตุผลอย่างที่ทราบกันอยู่ก็คือมีการลงทุนด้วยมาร์จิ้นค่อนข้างมากแล้วก็นักลงทุนจำนวนมากเนี่ยเป็นนักลงทุนรายย่อยนะครับทำให้มีการฟอร์สเซลเกิดขึ้นสูงมากการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังไม่วางใจนะครับเพราะว่าความเสี่ยงก็ยังคงสูงอยู่แล้วทีนี้จีนเองก็มีการออกมาตรการต่างๆนะครับเพื่อจะเข้ามาประคองตลาดโดยตรงเนี่ยแต่ว่าบางมาตรการเนี่ยทำให้เราค่อนข้างเป็นห่วงเช่นการออกมาห้ามผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้นออกมานะครับหรือว่าการที่บริษัทจำนวนมากที่จดทะเบียนเนี่ยขอพักการซื้อขายหุ้นเองเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเป็นกังวลนะครับซึ่งมองตรงๆเลยว่าก็จะมีผลต่อการที่ MSCI เนี่ยจะตัดสินใจนำ A-Shares เนี่ยเข้ามาเพิ่มในดัชนีนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะมีผลตรงนี้ก็ได้เพราะจีนเองก็จำเป็นจะต้องมีการปรับกฎเกณฑ์ดังกล่าวนะครับสำหรับการแนะนำการลงทุนสำหรับใครที่ต้องการอยากจะ enjoy ตัว growth ของตัวตลาดจีนเนี่ยก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับก็แนะนำเป็นตัว A-Share นะครับแต่ว่าเราจะแนะนำที่เป็นรายเซกเตอร์มากกว่ารายกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับคราวนี้ต้องเลือกมากขึ้นแล้วนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่เคย เล่าให้ฟังกันนะครับอย่างเช่นกลุ่มพวก New Economy เนี่ยนะครับพวก e-commerce e-advertisement ตรงนี้เนี่ยเราเห็นมีพื้นฐานซัพพอร์ตจากการลงทุนภาครัฐเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นหุ้นถ้าเกิดอ่อนตัวลงมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับในการ เข้าไปทยอยสะสมนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์
นะครับซึ่งราคาหุ้นพูดตรงๆว่ายังถูกอยู่มากเลยนะครับหลายๆธนาคารเนี่ยซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีนะครับปันผลค่อนข้างดี 4-5% แล้วก็ปัจจัยกระตุ้นก็คือได้รับการผ่อนคลายของภาครัฐนะครับในการยกเลิกการควบคุมอัตราสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากทำให้มีโอกาสเนี่ยในการปล่อยสินเชื่อได้อีกเยอะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น2กลุ่มที่เราเห็นมาค่อนข้างชัดเจนนะครับทีนี้ก็มาถึงอีกอันนึงที่จะแนะนำนะครับในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงนะครับจากการลงทุนในตลาดหุ้นจีนซึ่งดัชนีสำคัญที่เรามองเห็นนะครับก็คือทุกคนรู้จักกันดีก็คือ A50 ก็คือหุ้น A share ที่ใหญ่ที่สุด50หลักทรัพย์นะครับอีกอันนึงก็คือ CSI 300นะครับก็เป็นหุ้น A share 300บริษัทในตลาดเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นตรงนี้เนี่ยจะมีกองทุน ETF ซึ่งมีลักษณะเป็นการช็อตหุ้นของดัชนีทั้ง2ตัวนะครับกองที่1ก็คือ ProShares Short FTSE China 50นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ช่วงตลาดจีนคอลแลปส์ลงมาเนี่ย17มิถุนายนถึง8กรกฎานะครับดัชนี A50 Index เนี่ยตกลงมา 16% นะครับแต่ว่ากองทุน ETF กองเนี้ยปรับเพิ่มขึ้น 16% นะครับก็แสดงว่าช็อตเนี่ยค่อนข้างจะมีผลค่อนข้างดีนะครับอีกอันนึงก็คือกองทุน Direction Daily CSI China A Share เป็น Bear ก็คือเป็นการช็อตหุ้นนะครับจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ค่อยโทรมาถามที่ DBS ก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยดัชนี CSI 300ตกลงมาประมาณเกือบ 30% แต่ว่าตัวกองทุนตรงนี้ ETF เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 50% ซึ่งก็ถือว่าแรงกว่าดัชนีซะอีกซึ่งตรงนี้เป็นการ tracking ที่ไม่ดีแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนนะครับในการลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของตัวเองในตลาดหุ้นจีนได้ก็แนะนำตรงนี้เอาไว้ด้วยครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับค่ะถ้าหากว่าใครจดรายละเอียดไม่ทันสอบถามกันได้นะคะจากทางด้านของคุณธนวัฒน์นะคะที่ DBS Speakers ประเทศไทยนั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่ติดตามบรรยากาศการซื้อขายในทิศทางของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ทิศทางของตลาดทุนจะเห็นว่าเมื่อวานที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาตินั้นเริ่มกลับมาซื้อสุทธินะคะในตลาดหุ้นไทยหลักร้อยล้านบาทในขณะที่ซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 4,000 กว่าล้านบาทปัจจัยในวันนี้ติดตามค่ะเรื่องราวของการผ่านร่างกฎหมายของกรีซนะคะในการที่จะบรรลุข้อตกลงกับเจ้าหนี้อย่างสมบูรณ์แบบและแม้กระทั่งเรื่องราวของถ้อยแถลงของเฟดนะคะที่อาจจะต้องจับตามองกัน2วันนะคะ15กับ16กรกฎาคมนี้ซึ่งส่งผลทำให้ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยนั้นเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ34บาทนะคะ5สตางค์ถึง7สตางค์ค่ะในขณะที่ตลาดทุนไทยในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินะคะให้กรอบเอาไว้ 1,485 ถึง 1,505 จุดแนวโน้มของการเคลื่อนไหวในวันนี้จับตาผลประกอบการไตรมาสที่2ค่ะรวมไปถึงข่าวดีนะคะกรณีที่คณะรัฐมนตรีนั้นมีการอนุมัติการก่อสร้างมอเตอร์เวย์3เส้นทาง 1.6 แสนล้านบาทและก็เรื่องของการท่องเที่ยวที่จะมีการบูมเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะทำให้หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวรวมไปถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนั้นมีการเคลื่อนไหวอย่างคึกคักค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะจับตามองกันเป็นพิเศษว่าในไตรมาสที่3จะมีแนวโน้มการลงทุนที่น่าสนใจอย่างไรติดตามได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะการลงทุนตลาดหุ้นในช่วงไตรมาสที่3นักลงทุนยังต้องเผชิญกับความผันผวนจากต่างประเทศโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจของกรีซที่ยังคงมีเป็นระยะการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและปัญหาฟองสบู่ในตลาดหุ้นจีนยังถือเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อการลงทุนดังนั้นการลงทุนในไตรมาสที่3นักลงทุนควรให้น้ำหนักการลงทุนในประเทศเนื่องจากได้รับปัจจัยเร่งจากการลงทุนของรัฐบาลและควรเลือกหุ้นที่มีผลตอบแทนมีเงินปันผลและหุ้นที่อิงกับปัจจัยการบริโภคภายในประเทศโดยหลักๆที่เราคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจเนี่ยก็พวกที่เกี่ยวกับการบริโภคในประเทศนะครับพวกที่เกี่ยวกับมีปันผลดีนะครับเกี่ยวกับพวกการสื่อสารพวกนี้ก็น่าสนใจนะครับพวกร้านพวกขายของนะครับคอมเมอร์สทั้งหลายก็น่าสนใจนะครับนอกจากนั้นก็มีอีกตัวนึงที่เราคิดว่าลงมาเยอะแล้วนะครับโดนลงโทษมาพอสมควรแล้วจากข่าวร้ายต่างๆที่ออกมาตลาดเริ่มรับรู้พอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ราคาก็ปรับลงมาพอสมควรด้วยนับว่าต่ำที่สุดในเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับครั้งหนึ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมานี่ลงมาต่ำระดับนี้แค่ 4-5 ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ละครั้งเวลารีบาวด์เนี่ยก็จะทำได้ดีกว่าเซตด้วยนะครับก็มีโอกาสที่จะเอาเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดเซกเตอร์นี้ก็คือเซกเตอร์แบงค์นะครับเราก็คิดว่าอันนี้เป็นอีกอันนึงที่น่าจะใช้ในการลงทุนได้ในไตรมาส3เพื่อหลบเลี่ยงจากไอ้ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกนะครับขณะเดียวกันหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงทำให้ธนาคารต้องเข้มงวดกับการปล่อยสินเชื่อเนื่องจากความกังวลต่อปัญหา NPL ส่งผลให้การประกาศผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนัก
ดังนั้นนักลงทุนที่ต้องการจะลงทุนในหุ้นของกลุ่มแบงก์อาจต้องรอเวลาเพื่อหาจุดสมดุลก่อนเข้าลงทุนปัจจัยที่เราตามข่าวสารนะฮะก็จะเห็นอยู่นะครับตอนนี้ก็จะมีความกังวลเรื่อง NPL นะครับมีความกังวลเรื่อง interest margin นะครับมีความกังวลในเรื่องของ loan growth นะครับแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเห็นว่าข่าวนี้มันได้ถูก price พอสมควรนะครับวันนี้ต่างประเทศอาจจะมีเริ่มดาวเกรดบ้างอะไรบ้างที่เราตามข่าวนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะนักลงทุนเนี่ยก็อาจจะรอให้ข่าวตรงนี้มันผ่านไปก่อนนะครับให้หุ้นที่มันลงมาดูมันเริ่มยืนได้แล้วนะครับสัญญาณโดยทั่วไปพอเริ่ม stabilize แล้วเข้าสู่จุดสมดุลใหม่แล้วเนี่ยมองไปข้างหน้านะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่จะ outperform set ได้อย่างที่เรียนให้ทราบมาสักครู่การลงทุนที่ยังมีปัจจัยบวกและปัจจัยลบจำเป็นอย่างยิ่งที่นักลงทุนต้องระมัดระวังและศึกษาการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งไปติดตามกันต่อนะคะใน AC Tips ค่ะเรื่องราวของการขยายสาขาของธนาคารไทยในสิงคโปร์ค่ะเชื่อไหมคะว่ามีบริษัทข้ามชาติมากถึง 7,000 แห่งมีสำนักงานอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะจึงไม่แปลกใจเลยค่ะที่จะมีธนาคารพาณิชย์ต่างชาตินะคะเปิดดำเนินการที่สิงคโปร์รวมถึงธนาคารพาณิชย์ของไทยด้วยธนาคารของไทยมีทั้งหมด3แห่งด้วยกันค่ะได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะแต่มีเพียงธนาคารกรุงเทพเพียงธนาคารเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการกิจการธนาคารได้อย่างเต็มรูปแบบส่วนอีกทั้ง2แห่งนะคะเปิดดำเนินการได้แค่รูปแบบออฟชอร์แบงกิ้งค่ะส่วนธนาคารของสิงคโปร์ที่ได้ขยายสาขามาดำเนินธุรกรรมทางการเงินในประเทศไทยมี4ธนาคารด้วยกันค่ะได้แก่ธนาคาร Development Bank of Singapore Overseas Chinese Banking Corporation United Overseas Bank และ Overseas Union Bank ค่ะจุดอ่อนของธนาคารสัญชาติสิงคโปร์นะคะมีจุดอ่อนเหมือนกันหมดค่ะก็คือสัดส่วนการถือครองหุ้นจากนักลงทุนต่างชาติซึ่งมีผลต่ออำนาจในการบริหารค่ะวันนี้จีนเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส2นะคะเติบโตได้ 7% ในขณะที่ยอดค้าปลีกนั้นเติบโตได้ 10.6% ค่ะค่ะก็มากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแพนมากค่ะสวัสดีค่ะ